นใหม่นะฮะความจริงแล้วผมก็ยังไม่ได้บอกครับว่าจะเป็นปีนี้หรือว่าจะเป็นปีไหนผมยังไม่ได้ระบุว่าจะเป็นวันที่เท่าไหร่หรือเดือนไหนเราก็แค่แบบมันมีความรู้สึกมันใกล้ขึ้นแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนเราอยากที่จะมีลูกอะไรอย่างนี้ผมว่ามันเป็นอะไรที่แบบช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรฮะเห็นจะเห็นเด็กๆบ่อยแล้วเราจะแบบเข้าไปเล่นแล้วมันเหมือนกับผูกพันกับเด็กมากขึ้นครับทำพร้อมตอนนี้คือพร้อมแล้วอยากมีได้คุยกับผู้ใหญ่หรืออะไรยังไงครับยังไม่ถึงขนาดนั้นครับคือผมก็ต้องขอบคุณทางนั้นด้วยครับคือทางผู้ใหญ่ของนุ่นด้วยเพราะว่าเขาก็ไม่ได้รีบร้อนเขาก็แค่แบบเหมือนใจเย็นๆอะไรอย่างนี้เขาก็ทราบด้วยว่าเราตอนนี้เรามีหลายอย่างที่เราต้องทำแล้วก็ต้องยังดูแลคุณแม่อะไรอย่างนี้เขาก็เลยบอกใจเย็นๆพอเห็นข่าวไปเขามีมาถามไหมครับพี่ไม่มีนะครับไม่มีเขาไม่ได้ถามครับมีถึงขั้นแบบไปดูเลิกดูยังยังเลยครับยังเลยครับเพราะว่าถ้าดูเลิกแล้วเนี่ยผมก็น่าจะวางแผนในเชิงของวันที่และเดือนประมาณแล้วแหละต้องมานานแล้วมันต้องมีปริมาณปีหรือเปล่าถึงจะแบบคิดว่าแต่งเพราะว่าบ้านเราเนี่ยเราก็คบกันนานเหมือนกันก่อนที่จะแต่งถ้าเราไปเปรียบเทียบกับเมืองนอกหรืออะไรเขาจะ2ปีก็คือนานแล้วแต่บ้านเราก็ยังคบกัน 6-7 ปีแล้วก็น้องเกลเขาก็แต่งงานตอน10อะไรเงี้ยมันก็เลยไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าความรู้สึกของเราเนี่ยมันไม่นานแบบคบกันแล้วเติมเต็มความหมายตลอดเวลามันผมว่ามันก็ต้องมีอยู่ตลอดครับคือมันเป็นอะไรที่เราโชคดีเพราะว่าเราเจอเหมือนกับเป็นเพื่อนสนิทอันที่ผมพูดเพื่อนสนิทก็คือเพื่อนสนิทจริงๆเพราะว่าเรามีอะไรเราก็จะคุยกับเขาเราจะเล่นเราก็คือเราเล่นกับเขาได้คือเล่นแรงหรือว่าจะเล่นจะทำอะไรได้หมดครับมันก็เลยเหมือนกับว่าเป็นเพื่อนสนิทเหมือนกันเราโชคดีตรงนั้นหลังเข้าประเด็นนะครับกลัวอาถรรพ์เลขอะไรเงี้ยไม่ครับเราอย่าไปกลัวครับอย่าไปกลัวอย่าระแวงครับมันไม่มีอะไรหรอกครับการพร้อมตอนนี้กับการมีครอบครัวถือว่าเต็มที่เลยครับผมว่ามันใกล้ๆอย่างที่ว่ามันเป็นความรู้สึกของเราที่ว่ามันเราอยากก็รู้ครับเราอยากเองอยากรู้ว่าในอนาคตมันจะเป็นยังไงเราอยากที่จะก้าวอีกก้าวนึงที่เป็นก้าวที่ใหญ่ที่สุดของชีวิตของเราที่ตอนแรกมันก็มีแค่ก้าวโตขึ้นแล้วก็ออกมาทำงานอยู่คนเดียวตอนนี้มันเหมือนก้าวที่ใหญ่ที่สุดที่จะมีลูกมีครอบครัวของตัวเองซึ่งเราต้องมั่นใจครับว่าที่เราเหยียบไปเนี่ยมันคือพื้นมันจะแข็งแรงครับแล้วตอนนี้คือเตรียมพร้อมอะไรยังไงบ้างครับกับการวางแผนที่แบบจะไปงานแต่งผมว่าพื้นฐานครับผมว่าที่สำคัญที่สุดก็คือเกี่ยวกับเรื่องพื้นฐานของเราก็คือว่าทุกอย่างต้องมั่นคงเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของเราเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องบ้านเรื่องทุกอย่างครับตอนนี้พร้อมทุกอย่างครับบ้านเงินมันก็พร้อมอยู่เหมือนกันครับแต่ไม่ได้วางเป็นปีเนาะปีนี้ปีหน้าอย่างครับอย่างครับเพราะว่าถ้าผมวางไว้เดี๋ยวมันก็จะเป็นข่าวอีกแล้วก็จะเป็นการกดดันอีกแล้วก็ทางนู้นก็แบบเมื่อไหร่มันก็ไอ้คนที่จะเซอร์ไพรส์มันก็แบบไปไม่ถูกเหมือนกันครับผมว่ามันน่าจะตามที่ความรู้สึกของเราแสดงว่านุ่นก็เหมือนจะรู้ใช่ไหมคะว่าแบบเอ้ยเราคุยกันมาตลอดอะไรเงี้ยครับผมว่ามันก็อย่างที่พี่เขาว่าเหมือนกันที่เรื่องปีที่เราคบกันมามันนานเหมือนกันอะไรเงี้ยครับมันก็เลยอาจจะมีถึงจุดที่เขาแบบรอบ้างก็อาจจะมีครับประเด็นค่ะผมอันนั้นคือปัจจัยหนึ่งที่มีความกังวลอยู่ก็พยายามที่จะเร่งตัวเองอยู่บอกว่าเราไม่แก่ไม่ถึงคู่ครับคือเราก็ต้องเร่งตัวเองเพื่อที่จะแต่งเพื่อที่จะมีลูกมันก็คือไม่ใช่แค่ฝ่ายผู้หญิงฝ่ายผู้หญิงเป็นหลักที่สำคัญที่สุดแต่ว่าฝ่ายผู้ชายก็ต้องวิ่งตามทันลูกได้เหมือนกันก็เลยต้องให้มันสม่ำเสมอครับสาวอกหักเลยค่ะพี่ดุ๋ยใน Twitter แตกเลยว่าพอเราประกาศว่าแต่งงานอะไรเงี้ยสาวว่าเดาฝันมากเลยแล้วรู้สึกยังไงบ้างมองบนด้วยนะรู้สึกยังไงบ้างผมก็ขอบคุณแล้วกันครับขอบคุณมากที่เพราะผมว่าเขาคงเป็นการแซวมากกว่าที่จะเป็นความเป็นจริงผมก็ขอบคุณมากครับที่เขาชอบวาเลนไทน์ปีนี้มีอะไรเซอร์ไพรส์คุณนุ่นไหมคะเอาแบบตรงๆนะครับตอนนี้ยังนึกไม่ออกเลยตอนนี้เราก็ผมว่ามันต้องมีครับเพราะปกติแล้วทุกปีที่ผ่านมามันก็มีครับแต่ว่าผมพยายามที่จะไม่ให้มันเป็นโรแมนติกจนเกินไปเพราะการที่ไปเซตหรือว่าอะไรมันรู้สึกมันไม่ใช่เรา2คนครับผมว่าทำอะไรที่มันนอกที่มันนอกเหนือจากที่เราปกติทำกันแค่นิดหน่อยเนี่ยมันก็คือโอเคแล้วแต่ว่าผมเคยใส่สูทแล้วเขาใส่เป็นชุดนี่เพื่อพาเขาไปกินคือทั้งคู่นั่งกินกันโดยไม่คุยอะไรกันเลย คือมันเป็นอะไรที่แบบแปลกอ่ะคือนั่งมองแล้ว
มันไม่ใช่มันอึดอัดอ่ะมันไม่ใช่เราอ่ะมันต้องเป็นอะไรที่ธรรมชาติกว่านั้นซึ่งผมเรียนรู้จากครั้งที่แล้วแล้วส่วนใหญ่ทุกปีที่ผ่านมาเราจะแนวไหนยังไงจะคือแนวปรึกษากันทั้งคู่ไปไหมไปไปก็ไปแล้วก็คือแล้วก็เวลาเราไปเนี่ยมันก็คือทุกอย่างเนี่ยมันคือเลือกตอนนั้นเลยคือจะไปที่ไหนจะไปกินที่ไหนจะกินเมื่อไหร่หรืออะไรอย่างเงี้ยไม่มีแบบเซอร์ไพรส์แบบเฮ้ยเราจัดเทียนเซอร์ไพรส์นั่นเป็นของขวัญหรืออะไรจัดเทียนนี่ผมว่ามันก็อาจจะเยอะเกินไปมันก็จะเราจะมานั่งคือแบบเล่นเทียนเลยเหรอเขาก็จะแบบเล่นเทียนเลยเหรอเปิดเทียนหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็จะอ้าวเหรอคือมันอย่างที่ว่าครับมันเขาเป็นเหมือนเป็นเพื่อนสนิทกันมันก็เลยไอกันเองอ่ะแต่ของขวัญมีแล้วใช่ไหมคะพี่ปีนี้ซื้อแอบซื้ออะไรอะไรนะครับของขวัญเตรียมไว้แล้วยังเลยยังอุ้ยแต่มีให้แน่นอนมันก็ต้องมีอยู่แล้วเอออีกหนึ่งเรื่องค่ะเรื่องพี่ชายแบบว่าแฟนคลับเราไปกินพี่ชายครับผมหนึ่งเหมือนกันอ้าวเหรอพี่ชายผมได้แท้เหรอฮะว่าก็ดีดีฮะเดี๋ยวผมจะได้บอกเขาคือเขาไปเห็นที่ไหนฮะในรูปอะไรเงี้ยพี่เห็นว่าไอจีอะไรอ๋ออ่ายังโสดนะครับพี่ชายของผมยังโสดอยู่นะครับก็ไม่ได้ทำอยู่ในวงการใช่ไหมครับไม่ได้อยู่ในวงการครับเขาอยู่ในวงการของตลาดหุ้นอะไรไม่ดันเข้าวงการใช่ไหมแต่ไม่ดันพี่ชายอันนี้ต้องอยู่ที่เขาด้วยผมไม่รู้ว่าเขาอยากที่จะเข้าหรือเปล่าเพราะเขากับจีบแบบมาแคสงานหรืออะไรจีบมันก็มีอยู่บ้างนะครับแต่ว่าเขาเองก็ไม่ยังเหมือนกับยังไม่ได้เลือกหรือว่ายังไม่ได้อะไรขนาดนั้นเขาก็มุ่งหน้าทำงานก็เลยแบบเราก็ไม่ได้กล้าที่จะแบบเข้าไปให้ตรงนี้อย่างตรงนี้เป็นยังไงเราก็ไม่กล้าที่จะเข้าไปมีมาถามมั้ยคะมีมาถามเราไหมเกี่ยวกับงานในวงการเวลามีหรือว่าเขาไม่ค่อยสนใจอะไรอย่างเงี้ยเขาปรึกษากลางๆนะครับคือยังไม่มีใครบอกให้ผมลองจีบเขาหรือว่าถามเขาว่าสนใจหรือเปล่าเขาก็แค่เหมือนกับไม่ได้สนใจเรื่องตรงนั้นมากเขาก็คือแบบแนวแบงเกอร์มากกว่าเขาเป็นมาถามงานในวงการที่ว่าอยากจะทำผมว่าเขาก็เป็นคนขี้อายในระดับหนึ่งอ่ะผมว่ามันน่าจะยากสำหรับเขาที่จะแบบมา acting หรือว่ามาเล่นอะไรอย่างงี้ผมว่ามันก็ต้องใช้เวลาถ้าสมมติเขาตัดสินใจอยากที่จะเข้าก็ต้องใช้เวลาเนี่ยนานนิดนึงเรียกว่าคนละแนวกับน้องเลยเนาะใช่ครับดีดีใช่ไหมครับดีดีดีคนละแนวผมแค่เพื่อความมั่นใจเราพร้อมจะเพลนไหมคะถ้าสมมติได้ครับได้ครับไม่มีปัญหาเลยครับ